สวัสดีครับผมหลังจากห่างหายกันเป็นนานนะครับผมวันนี้เรากลับมาในรายการไฟล์ขับตอนที่4ครับผมซึ่งวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับผมที่ทุกคนรู้จักกันแน่นอนแต่เรายังจะไม่เฉลยครับว่าจะมาพบกับใครนะครับผมก็อดใจรอนิดนึงครับผมส่วนวันนี้นะครับในรายการไฟล์ขับตอนนี้เรามีสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมกับ Sleep Happy แบรนด์ที่นอนที่ตั้งใจยกระดับความสุข ทุกการนอนของทุกคนนะครับผมที่สนับสนุนเตียงนุ่มๆให้กับทีมทารอนที่แคมป์ทารอนที่ประเทศไทยนะครับผมจากที่ได้ยีนฟีดแบ็กมาแล้วนี่อยากกลับลองนอนที่ไทยเลยครับผมต้องขอบคุณ Sleep Happy จริงๆครับก่อนจะไปพบกับแขกรับเชิญในวันนี้นะครับผมตามธรรมเนียมของเราแล้วนะครับผมผมขอจะมาสรุปเรื่องราวสำคัญที่เกิดขึ้นใน VCT อย่าง Master เซี่ยงไฮ้ที่ผ่านมาและ VCT Pacific s t a g e 2นะครับที่ใกล้จะเริ่มนี้กันสักหน่อยครับผม เริ่มจากยินดีกับทีม g e n g ด้วยนะครับผมที่ได้แชมป์ในการ Master s h a ยง h a i นะครับแล้วก็สิ่งที่คนควรรู้ทราบเกี่ยวกับ VCT Pacific Stage 2ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่15มิถุนายนนี้นะครับว่า Stage 2เนี่ยสำคัญกับ VCT แชมเปี้ยนยังไงบ้างนะครับผมอย่างที่ทราบกันว่า format นั้นจะไม่ต่างกับ Stage 1แต่จะเป็นการแข่งขันในกลุ่มของตัวเองนะครับผมที่เอา top 3ที่มีคะแนนสูงที่สุด จากแต่ละกลุ่มเข้าไปแข่งกันต่อในเพย์ออฟนั่นเองครับผมแต่ที่ทําให้ทัวร์นี้สําคัญกับทุกทีมมากๆนะครับเพราะว่าที่1ที่2และที่3ของทัวร์นี้นะครับผมจะได้เข้าไปแข่งขันต่อในรายการ VCT c h a m p i o n 2024นนั่นเองครับผมทัวร์ที่ใหญ่ที่สุดที่จะจัดขึ้นที่โซประเทศเกาหลีใต้ส่วนโคต้าที่เหลืออีก1สล็อตนั้นมาจากทีมที่มีแชมเปี้ยนชิพพอยท์ที่มากที่สุดในลีกโดยจะไม่นับท็อป3ของลีกที่ได้โคต้าไปแล้วนั่นเองครับผม ต่อจากนี้ครับผมก็ไปเชิญทุกคนรอคอยครับผมกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือแกรี่จากฟิตอีสปอร์ตและเซิร์ฟนะครับผมครับสวัสดีครับเราจะมาพาย้อนวันวานกันครับผมสมัยเซอร์เซียเมื่อ2ปีก่อนกันสักหน่อยนะครับผมทำให้ทุกคนหายคิดถึงแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมที่เราจะไปพูดถึงช่วงเวลาเก่าๆเนี่ยเรามาทําความรู้จักกับแกรี่กันให้มากขึ้นก่อนดีกว่าครับผมจุดเริ่มต้นครับของการมาเป็นโปรเพลเยอร์ได้อย่างวันนี้ เป็นมาอย่างไงอืมครับถ้าพูดถึงจุดเริ่มต้นนะ่าจะต้องย้อนกลับไปตั้งแต่5ปีที่แล้วอะพี่ว่าช่วงที่เรายังไม่มีชื่อเสียงยังไม่ใ,ใครรู้จักเลยก็คือเราก็เริ่มจากพูดเล่นแรงทั่วไปก็คือเราก็ไต่แล้งในเกมที่เราเล่นก่อนหน้านี้ให้ถึงแร้งสูงสุดเนาะเกมที่ผมเล่นก่อนหน้านี้ก็เราก็ไต่ถึงอันดับหนึ่งเลยแล้วก็มีพี่ๆที่เขาเป็นนักแข่งเนี่ยมาเห็นฟอร์มเราแล้วเขาก็มาชวนเราเข้ามาอยู่ในทีมของเขาก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เปิดม,มุมมองว่าเอ้ยมันมีอาชีพน e ซึ่งถ้าย้อนไป5ปีแล้วมันก็ยังไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้เงินตรงเงินเดือนอะไรก็หลักพันืเ่าบางทีมก็ไม่มีครับผมก็น่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วเราก็ค่อยๆกายดิ้งขึ้นมาเรื่อยๆทาซ้อมฝึกซ้อมสม่ําเสมอแล้วก็ค่อยขยับทีมให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนมาอยู่ตรงนี้ครับก็คือตั้งแต่สมัยที่ไม่ใช่เกมวาร์เรนท์ด้วยซ้ำใช่ไหมครับใช่วาร์เรนท์มีมาอย่างไม่ถึงก็คือตั้งแต่เกมอื่นนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับมาทีละนิดทีละนิดแล้วก็เออเราเนี่ยพวกเรามามันเะ ลองเล่าว่าเราสามคนเนี่ยมาโพยอยู่ในทีด้วยกันในเซอร์เซียปี2022ได้ยังไงเอาของพี่ก่อนไหมเพราะว่าของผมเนี่ยเหมืนผมเข้ามาคนสุดท้ายไม่ผมเข้ามาคนก่อนมีแต่ว่าพวกพี่เ,เ่ยตอนที่ตอนที่ผมจะข้าพวกพี่อ่ะรวมมาก่อนแล้ว4ี่คนต้องย้อนกลับไปตั้งแต่2021เลยครับผมที่เรารวมกันเป็น x x t e เนเนาะที่เรารวมกันเป็น x x t ก n ก็จะมีพูวันแทบมีฟ็อกมีซูชิบอยมีอาโนฟิล มีครูห้าคนแล้วก็มีการเลือกอยู่ว่าจะเหมือนจะเอาใครเข้ามาในทีมตอนนั้นอะส่วนตัวแล้วหลายๆคนคุยกันว่าอยากได้พลนอยากได้แสแกรี่แต่ยังไม่ลงล็อกว่าใครจะมาอยู่ในทีมใช่ไหมก็เลยแรงคุยคุยกันอยู่ว่าเออเอายังไงดีแล้วก็เลยพิมพ์ไปถามเออพิมพ์ไปถามว่าอยากเข้ามาร่วมอยู่ทีมเดียวกันไหมแต่แบบยังไม่ได้คําตอบตอนนัวนก็เลยแบบมีชื่อหลายๆคนเข้ามาเออ แล้วพอคนตอบว่ามันอยากเข้าเออพนอยากเข้าใช่ไหมตอนนั้นพอทุกคนได้คําตอบว่าพูอยากเข้าปุ๊บเราก็ตัดสินใจว่าตําแหน่งไหนอะมันขาดตาแหน่งไหนมันจะชนกันอาณ์ประมาณนั้น <S <S ก็เลยกลายเป็นว่าเอองั้นเอาพนเข้ามาแล้วก็เอาเอาโรฟิลไปสํารองแล้วรนฟิลก็อ,อยู่เป็นสํารองได้ประมาณเดือนสองเดือนไม่กี่เดือนนะไม่กี่ดเดือนแล้วก็ให้น้องได้ไปเชิดฉายในทีมอื่นดีกว่านะครับผมน้องก็เลย ได้ย้ายออกไปอยู่ทีมอื่นและก็เรื่องเราที่โด่งดังนะครับผมก็เราก็ได้ไปเกือบทุกรายการในปี2021เราได้ไปมาสเตอร์ไอซ์แลนด์ใช่ไหมใช่เราไปไอซ์แลนด์มาสเตก็คือเราแข่งกันมันจะมี3ามมาสเตอร์เหมือนทุกปีนี่แหละครับ แต่ว่าแมสเตอร์แรกอ่ะมันจะเป็นออฟไลน์เพราะตอนนั้นเป็นช่วงโควิดเป็นออนไลน์แข่งออนไลน์เออเป็นออนไลน์เลยมันเป็นช่วงโควิดใช่ไหมเป็นช่วงโควิดแ้วก็มาสเตอร์สไปไอซ์แลนด์ใช่แม้วก็2์สแสเตอร์สแล้วพลาดแต่แต้มเราอ่ะสูงพอที่จะได้ไปแชมเปียนนะครับผมแล้วก็หลังจากแชมเปียนนั้นนั่นแหละครับผมที่มีเรื่องราวโด่งดังที่เรารู้ๆกันอยู่นะครับผมว่าเราอยากไปเอาเงินสกินถูกไหมแต่ เราแต่เราชดนะครับผมแต่เราได้ไปนะครับแต่เราชวดเงินสกินทั่วติ่งยิงเจ็บใจยันตอน <laughs> มันก็เลยเป็นสาเหตุที่เราได้รวมทีมกันอ,อันนี้คือเป็นสาเหตุหลักๆเลยเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปนะคือตอนนั้นมีมีพนมีฟ็อกมีเจมแล้วก็มีพี่นั่งอยู่ในห้องเล็กๆนะครับผมที่เบอร์อลินในโรงแรมในโรงแรมเล็กๆ ก็คือตอนนั้นเราก็เหมือนตกรอบแล้วเรากตกรอบแล้วแหละแล้วก็เราได้อยู่เบอร์ลินต่อยประมาณสอวันใช่ไหมเราก็คิดว่าเราจะทํายังไงดีเพราะเรารู้แล้วว่าตอนนั้นน้องปั้นบอกว่าจะย้ายไปแข่งโอล์มันก็มีสองอย่างคือเราจะอยู่ทีมเดิมเราจะย้ายไปอยู่ทีมใหม่ <c oughs> เราจะแยกกันเลย3ามออปชันตอนนั้นเราก็นั่งคิดกันว่าทํำยังไงดีแล้วทุกคนก็เหมือนรวมกันว่าเฮ้ย <c oughs> ตอนเนี้ยเราอาชีพเมนก็ถือว่า สูงสุดในในโซนแล้วเราจะแยกกันทําไมเราก็แค่หาคนที่มาสอนอะอีกหนึ่งคนดีกว่าก็เลยกลายเป็นไอ้ที่นั่งอยู่ตรงนั้นที่ตัดด้งอีกครับผมใช่ราะนี้เลยเพราะวแต่จริงๆอย่างที่บอกคือเรื่องไอ้ที่เราช่วยนั่นแหละเป็นประเด็นหลักที่ทําให้ย้ายไปอยู่เือเสียเพราะจริงๆถ้าเกิดไม่มีไอ้เรื่องนั้นอะเราก็คงยังอยู่ที่เดิมใช่แต่แค่อาจจะเออดึงไอ้นี่เข้ามาในฐานะทีมที่เดิม ใช่ประมาณนั้นนะครับผม <S 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 มันก็มีหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเราได้มารวมกันก็คือเซอร์เซียนี่แหละหลังจากที่เราได้เข้ามาอยู่ด้วยกันในเซอร์เซียนะครับผมอยากให้ทุกคนเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบมีช่วงเวลาตอนไหนที่แบบประทับใจแบบไม่เคยลืมไหมตอนที่เราอยู่ด้วยกันและตอนนี้เป็นเซอร์เซียนะเอะอจริงๆตอนอยู่ด้วยกันเซอร์เซียม่งมีเหตุการณ์หลายอย่างที่เป็นดราม่าคนช่างเยอะผมว่าเหตุการณ์ที่ผมจําไม่ลืมคือเหตุการณ์ที่แข่งรถไฟตกไปดับไบดับเป็นเหตุการณ์ที่แบบเชื่อผมผมจําได้ว่าวันนั้นผม เราผมร้องไห้แบบว่าร้องไห้นั่งอยู่ร้องไห้ที่คอมแบบว่าแบบว่าแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบเราก็โทษแบบเที่ยทําไมต้องต้องเป็นเราอะก็ทำไมต้องเป็นทีมเราอะแต่ว่ามันก็แบบในเรื่องแย่มันก็มีเรื่องดีที่แบบเราจาไม่ลืมก็คือเราขึ้นเทนทวิตเตอร์ใช่แบบหนึ่งเป็นอันดับหนึ่งไงฮะคือตอนนั้นเป็นช่วงที่แบบถ้าพูดตามตรงก็เหมือนแบบจะทั้งดีทั้งร้ายเลยเนาะเราโดนตัดสิทธิ์ในการเล่นใช่ไหมแต่เป็นครั้งแรกที่คนได้รู้จักเรามากขึ้น และคนได้มาจับตามองเรามากขึ้นเพราะว่าพอเราโดนตัดบินไปเนี่ยฝั่งแฟร์ขับก็ไม่พอใจก็ไปขึ้นเทนทวิตเตอร์แล้วอยู่ดีๆวันถัดมารถการไฟฟ้ามาอยู่หน้าบ้านคือมันเป็นอะไรที่อเมซิ่งมากคือแบบถ้าเราไฟดับเดี๋ยวไฟติดเลยเคยเตรียมเครื่องปัดไฟไว้ทีหน้าบ้านคือเขามาจอดรถการไฟฟ้าไว้หน้าบ้านเลยซึ่งมันแบบขันสีส้มใหญ่ๆอ่ะทุกคนแล้วเขามารอเราแล้วเขาถามว่า แข่งถึงกี่โมงแข่งเสร็จแล้วใช่ไหมแลวเขาค่อยกลับคือแบบพอย้อนกลับไปต้องขอบคุณพี่ๆตรงนั้นมากนะครับผมแบบขอณจริงๆครับผมว่าเรานึ่งขอบคุณแฟนนที่่วยดังเนินเลื้องให้ด้วยครับใช่แล้วก็กลายเป็นว่าเหมือนทีมเราเนี่ยมันพบอยู่กับแต่สิ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอเรามีการย้ายบ้านย้ายบ้านเราไม่เคยมีปัญหาเรื่องเน็ตเลยพอไปเพย์ออฟของโคเปนเฮเกน ตอนนั้นไปอยู่แคมป์เอเอแต่มันไม่ใช่เพราะว่าแคมป์เอเอที่เน็ตไม่ดีนะคือตอนนั้นอ่ะเหมือนสายอะไรมันขาดเป็นพวกเราเนี่ยแหละที่ไม่ดีมันเป็นพวกเราแหละที่ไม่ดีเหมือนสายอะไรมันขาดใต้อะไรสมุดอะไรทุกอย่างแล้วเหมือนทําให้ค่ายของเน็ตของค่ายค่ายหนึ่งอ่ะไม่ดีตอนนั้นเลยแล้วตอนเราแข่งตอนเราแข่งแล้วเราก็เลยแบบเอ้ามาอยู่แคมป์เน็ตไม่ดีก็เลยทุกคน เก็บของกลับบ้านใช่มัน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 ด้วยความที่ว่าตอนแข่งอ่ะแบบมันเนตดีไปตลอดเลยทุกคนแล้วแต่ไอตอนนี้แข่งอ่ะเนตมันไม่ดีแล้วไม่มีแพ็กเกจลอสก็เลยทำให้เราแพ้ในวันนั้นเราไม่ได้ยินเสียงของเรายิงแบบมันบล็อกอ่ะหลายอย่างเลยครับแบบหลายอย่างมากแล้วเขาโอ้ทำไมเป็นเราอีกแล้ววะจบวันนั้นก็นั่งคุยกันหน้าแคมป์ว่าแบบเอาไงดีวะแบบเออก็ก็เลยแบบเออก็กลับบ้านดีกว่าไปแข่งที่บ้านแล้วทุกคนก็ไปแข่งที่บ้านกลายเป็นเราได้ไป มาสเตอร์สองที่โคเปนเฮเกนแบบไม่ได้นั่งอยู่ด้วยกันด้วยซ้ำเรานั่งอยู่ที่บ้านเล่นกันคนละแบบแต่ั้งแต่เล่นไม่เที่ที่บ้านก็เราก็ได้อยู่ด้วยกันแล้วอีกอย่างที่สําคัญคือเราได้ไปทุกงานปีนั้นใช่เราจะที่เราย้อนมันมากันไปประมาณหนึ่งละไม่ประมาณหนึ่งเยอะเลยแหละนะครับผมก็เออกลับมาปัจจุบันบ้างเลยว่ะนะครับผมอย่างที่แกรี่เป็นผู้เล่นไทยที่อยู่ในลีกแปซิฟิกสูงสุดตอนนี้นะครับผมก็ ถ้าใครตามดูแข่งก็จะรู้ว่าวีดีทีแปซิฟิกลีกเนี่ยตอนนี้มีผู้เล่นแค่สี่คนนะครับางที่เป็นคนไทยซึ่งพวกผมทั้งสามคนอยู่ในทีมเดียวกันส่วนสกแกลี่ที่เป็นคนไทยคนที่สี่เนี่ยอยู่ในทีมต่างชาติเลยอยากจะมาถามว่ารู้สึกยังไงกับการที่เป็นผู้เล่นไทยคนเดียวในทีมที่เต็มไปด้วยต่างชาติแบบนี้สิ่งแรกที่น่าจะกดดันที่สุดน,น่าจะเป็นเรื่องของภาษาพอไปอยู่ในทีมก็นั่นแหละพอจบเรื่องภาษาอังกฤษก็จะเป็นในเรื่องของเค้าเจอละแบบว่า พอเรามาอยู่กับต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทยคือคนไทยอ่ะทุกคนเวลาเราซ้อมทีมหรือเวลาเราเราเล่นทํางานด้วยกันอ่ะมันจะมีอย่างหนึ่งที่คนไทยจะมีแตกต่างจากคนประเทศอื่นคือมันจะมีเรื่องของแบบความเกรงใจค่อนข้างสูงแบบด้วยความที่มันเป็นแบบประเพณีหรือวัฒนธรรมของไทยที่มันจะมีความแบบค่อนข้างเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันค่อนข้างมากมันก็เลยบางทีเวลาซ้อมต่อให้มันมีปัญหาหรือมีอะไรเนี่ยเราจะไม่ได้พูดกันตรงมากมันจะมีการแบบมันจะต้องหาวิธีกันแบบ อ้อมยังไงก็ได้ให้ใหกระทบจิตใ,ใจน้อยที่สุดอแต่ว่ายังยังเข้าใจถึงปัญหาว่าเออคืออะไรใช่ไหมแต่พอเรามาอยู่กับฝรั่งหรือว่าคนที่แบบไม่ใช่ไม่ใช่คนไทยแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่ละแบบมันมีมีอะไรปุ๊บม,มันจะพูดกันตรงๆซึ่งมันไม่ใช่เป็นการพูดตรงๆที่ฟังแล้วรู้สึกแย่ะอะมันมันก็คือการพูดแบบแฟกจริงๆว่าเออมันคิดปัญหามันอยู่ตรงไหนอะไรที่เราต้องแก้ซึ่งมันก็อันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นค้อเจอที่แตกต่างก็ตอนแรกก็จะถามไปแหละว่าเป็นอะไรที่ แตกต่างจากทีมไทยมากไหมซึ่ง <Okay. S 1> ก็ได้คําตอบพอดีเป๊ะเลยซึ่งทีมเราตอนนี้ก็เป็นทีมรวมต่างชาติเหมือนกัน <Okay. S 1> แล้วก็โค้ชก็เป็นต่างชาติผู้เล่น 2- อสามคนก็เป็นต่างชาตินะครับผมถ้าพูดถึงตอนอยู่ทีมเราแต่ก่อนนะคือเราจะพยายามแบบไม่ไม่เอามาเถียงกันเยอะพอเถียงกันแล้วเราก็แบบเหมือนงอนกัน <Okay. S 1> ไม่อยากเล่นกัน <Okay. S 1> อะไรอารมณ์อันนั้นแล้วก็จะแบบไม่คุยกันเหมือนปกติ <Okay. S 1> มันจะมีการเกิดขึ้นแบบนั้นบ่อยมาก <Okay. S 1> แต่ทุกวันนี้นะครับผม ถ้าคืนเดียวไม่เคลียร์มีปัญหาละคือเราด่าก,กันแบบเละเทะเลยนะแล้วก็ตื่นมา <c oughs> พรุ่งนี้เช้าต้องเข้างาน <c oughs> เหมือนตกองาปเข้างานาวันนี้เป็นไงบ้าง <c oughs> ทางานกันเหมือนเดิมอารมณ <c oughs> ์วานนี้เลยคือแบบนี้เลยมันต้องเป็นแบบนี้เลยคือแบบเราอัดกันแต่พอออกงานปุ๊บคือต้องไม่ส่วนตัวละคือจะไปกินข้าวเอ้ยคุยกันปกติเลย <c oughs> อ่าแล้วก็แบบชิวเลยอ่ามันจะเป็นเคาเจอร์ที่ค่อนข้างแตกต่างกัน,กนแบบยสิบอกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเคาเจอร์ที่จากฝั่ง คือทีมพี่จะเป็น NA เนอ,อ็นเอเนาะคือเอาจริงๆอ่ะทุกคนเขาเจอไในเรื่องของการที่แบบถ้าเกิดเราเถียงอะไรกันในทีมแล้วมันสามารถรีเซ็ตกลับมาเหมือนเดิมได้เนี่ยมผมว่ามันเป็นเ u l t u อ e จากฝั่งเอนเเพราะว่าผมก็ไม่ได้อยู่กับเอเหมดอย่างเอเหรือว่าทางยุโรปเนี่ยก็จะเป็นทางโค้ชหรือว่าทางล่าสุดก็คือเยที่มาเข้า,าร่วมมาเข้าร่วมทีมก็มคือเขาเจ r เรื่องพวกเนี้ยมันจะมาจากฝั่งนน้นเอาจริงๆทีมผมอ่ะมันยังเป็นเอเชียก็คือยังมีแบบสิงคโปร์เลียนใช่ไหมมีแบบเวียดนามนิสแบบมีคนจาก โซนประเทศรอบๆเราซึ่งเรื่องพวกนี้ก็ยังไม่ได้ทําได้ขนาดนั้นก็คือแบบบางทีก็ยังมีเรื่องแบบยังอยู่ในใจอ่ะคือมันยังอยู่ในใจแบบแเราเถียงอะไรกันก็คือมันไม่สามารถแบบไอ้วันถัดมาแล้วหายได้เลยมันก็ยังต้องมีการเอ้ยขอโทษกันยังมีการต้องคุยกันอีกทีหนึ่งอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นแบบผู้เล่นที่มาจากฝั่งนู้นเลยแบบยุโรปเลยทางเอเอเลยเนี่ยเวลาเถียงกันปุ๊บม,มันสามารถแบบเลิกง,งานปุ๊บม,มันดีดนิ้วกับกัแล้วแบบทํางานหรือว่าคุยกันได้ปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้เลยอเห็นด้วยครับเห็นด้วยคร เาได้เห็นด้วยจริงครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นจริงอ่ะรู้สึกกดดันไหมครับผมที่เป็นคนไทยไม่กี่คนที่ได้มาเล่นในลีกนี้ต้องพูดว่ากดดันแบบว่าไม่พูดไม่กดถ้าพูดไม่กดดันนี่จะหลอกเกินไปแล้วผมด้วยความที่แบบว่ามันก็จะมีความต้องไทยไลด์เลพิเซนระดับหนึ่งแบบว่าเราไม่สามารถแบบเป็นเด็กๆเ,เล่นเกมอย่างเดียวแบบเมื่อก่อนได้ละคือถ้าย,ย้อนกลับไปคือเราไม่ต้องสนใจอะไรอะ่ะเราแค่แบบเป็นเด็กเล่นเกมแล้วก็เล่นเกมของเราไปแข่งเกมของเราไปแต่ตอนนี้มันจะมีในเรื่องของหลายๆอย่างที่เราต้องคิดด้วยในเรื่องของภาพลักษณ์เรื่องของแบบ การวางตัวต่างๆที่แบบไม่ใช่แค่การแข่งเกมละบวกกับเราเป็นคนที่เรียกว่าเป็นนักกีฬาที่ในเรื่องของค่าตัวเราอันนี้เป็นสิ่งที่กดดันผมค่อนข้างเยอะก็คือค่าตัวเราถ้าเทียบกับแบบผู้เล่นทุกคนก็คือเราอยู่ในคนที่แบบอยู่สูงๆละอยู่ข้างบนใช่ไหม มันก็เลยทําให้แบบว่าเราเหมือนแบบโดนกดดันว่าเฮ้ยมึงต้องทําผลงานให้ดีใถ้าผู้จ่ายแบบว่าเหมือนแบบมึงรับเงินขนาดเนี้ยถ้ามึงทาผลงานไม่ดีกมันก็ไม่ไม่ไม่เป็นผู้คว้อารมณ์ประมาณใช่มันก็ลยเป็นส่วนหนึ่งที่กดดันเราครับทางนี้ก็ไม่ได้กดดันเท่าไหร่ครับผมก็ไม่ได้ไม่รับเยอะขนาดนั้นได้ไม่ได้หอกหลอกหลอกครับผมคิดว่าการที่มีหลีกแบบนี้ยเป็นปีที่สองเนี่ยทําให้การแข่งขันวอลเลย์บอลที่ไทยเนี้ย เข้มข้นมากขึ้นไหมการแข่งขันนะผมว่ามันเข้มข้นขึ้นทุกปีเพราะว่าคนอะเก่งขึ้นทุกปีรวมถึงอย่างเช่นเอาที่เอาที่นั่งกันอยู่ตรงเนี้ยผมก็ว่าเราทุกคนเก่งกันหมดอย่างผมเองผมก็คิดว่าผมถ้าเทียบกับตัวเองเมื่อ2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วอะก็เก่งขึ้นมาเยอะมากแบบถ้าเทียบกับตัวเองเมื่อก่อนแต่พอมาเทียบกับคนอื่นด้วยคนอื่นมันก็เก่งขึ้นมาเหมือนกันมันก็เลยทําให้แบบการแข่งขันมันก็ออกเออมันก็ยากขึ้นเรื่อยๆบอกกับว่าแบบมันเริ่มเป็นระบบแฟนชามันจะมีการสับเปลี่ยนผู้้เล่่่นนคออขางบย มันทาให้แบบว่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วที่เราติ๊กเกเตอร์กันทุกปีที่แบบมันรู้ใจมันรู้ใ้รู้พุมว่าจังหวะแบบนี้ใครจะคิดยังไงใครจะทําอะไรเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างจะทําให้รู้ผลแพ้ชนะยากขึ้นแบบว่ามันมันเดายากขึ้นมันแบบมันกลายเป็นว่ามันต้องวัดเกมต่อเกมมากขึ้นรวมถึงทางฝั่งของแอสเซนชันก็มันเหมือนแบบข้างบนเขามีข้างบนอ่ะข้างล่างเขาก็เหมือนแบบอยากขึ้นข้างบนไฟมันก็แรงมันก็ทําให้เขาพัฒนาเร็ว แบบว่าข้างบนถ้าเกิดชิลข้างล่างก็จีหลังแบบว่ามันก็จะเป็นแบบประมาณเนี้ยครับผมต้งมีคิดว่าตัวเองพัฒนามาไกลไหมครับผมเออเึงรู้ตัวหรือเปล่ามึงพัฒนาเรื่องอะไรจะพูดเองหรือให้กูพูดให้ผมพูดอันเพราะถ้ากูพูดมึงโดนพัฒนาพัฒนาพัฒนาอยู่แล้วเพราะตอนแรกเข้ามาแบบศูนย์ตอนแรกศูนย์เลยไม่รู้อะไรเลยแบบตอนแรกใช่ไหม ที่ผมเข้ามาเล่นผมก็รู้แค่ว่าแบบเกมอะ่ะมันก็แบบเล่นสนุกสนุกเล่นแรงเล่นยังไงผมก็เล่นยังงั้นแหละก็เดินอยากทำอะไรเดินแรับก็แบบเหมือนแบบเป็นเกมวิ่งเล่นแล้วก็ยิงยิงกดทีซ้ายทีขวาคิดแค่นี้ไม่คิดเลยมากแต่ตอนนี้ก็แบบเรากไ็ได้รู้อะไรเยอะแบบว่าเกมมันแบบความจริงมันต้องเป็นยังไงอะไรก็คือมันต้อง<ม>ต้องเรียนรู้โค้โหจากอะไรต่างๆนะครับผมว่าวิธีการเล่นเรียกว่าถ้าสไตล์ต้องมีตอนแรกคือเหมือนมวยวัดไทยบ้านแบบ จ้วงจ้วงน้าอ่ะแล้วพอแบบอยู่ที่ต้องขึ้นไปเล่นบนสากลก็แบบอา้ามันต้องมีฟุตเวิร์กหรออะไรเงี้ยมันต้องมีแบบจังหวะหายใจหรออะไรเงี้ยคือตอนนี้ก็พังงาพังงาอยูบ่บนเวทีท่านต้องเฉไรโอเคก็อ่ะเรา่าพูดถึงสเตจสองกันบ้างดีกว่านะครับผมเพราะว่าอยากจะมารู้ความคิดของทั้งสองคนหน่อยว่าคิดว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่จะทำให้สเตจสองนั้นแตกต่างจากสเตจหนึ่งที่ผ่านมาบ้างจะเข้มข้นขึ้นมากไหมเรียนไรสำหรับผมก็ ทีมใหม่ครับเพราะเราต้องเจอทีมใหม่แล้วก็สเตจสองดูเหมือนจะยากกว่าสเตจหนึ่งเพราะแต่ละทีมในกรุ๊ปเรามันก็โหดร้ายนะครับผมว่าที่มันแบบกดดันเนี่ยครับเพราะว่ามันเหมือนแบบเป็นสเตจสุดท้ายแล้ะถ้าชิปหายก็ก็นอนอยู่ไทยแล้วเอาจริงๆนะสำหรับทีมผมอ่ะมันเข้มข้นขึ้นอยู่แหละเพราะว่าคะแนนมันนับต่อ คือมันต้องแข่งแบบมันมี11ทีมเนาะมันต้องเจอกับทุกทีมแบบต้องเจอ10ทีมแล้วมันก็จะเก็บคะแนนใช่ไหมครับทีเนี้ยทีมผมผลง,งานสเตจหนึ่งมันไม่ดีมันแบบสกอร์ตอนเนี้ยมันหนึ่งหก็คือชนะ1แพ้5้าแล้วมันนับสกอร์ต่อแล้วผมอะต้องแข่งกับอีก4ทีมซึ่งหมายความว่าสเตจ2ถ้าทีมผมต่อให้ชนะหมดเลยสกอร์ผมก็จะเป็น5 5ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะฟอล์ดิฟายเข้าเพลย์ออฟซึ่งใช่ส่วนที่ผมก็เลยเป็นอะไรที่กดดันมากว่าเราแพ้ไม่ได้เลย อ๋อเข้าใจแล้วโอเคอืมก็ก็สบายเราอยู่อ่าอ่่าถ้เลยกนวมาถ้าสำหรับพี่ทีกับน้องหมีที่สกอร์ตอนสี่หนป่ะก็ง่ายละแบบว่าอีกสัก2อวินไหมก็น่าจะก็น่าจะการันตีละว่าขอรีไฟที่ยวเออสัก2วินนะเนาะเข้าพีเอก็อากก็เสียใจแล้วอ่ะแล้วโดยส่ตัวทั้งสองคนมีเป้าหมายอะไรในสเตจสอที่จะถึงนี้กันบ้างสเตจสอเนี่ยตอนนี้บีดเนี่ย ก็มองแค่เรามองแบบสเต็ป by สเต็ปเนาะเราไม่ได้มองไกลมากเพราะว่าเราก็มาจากสถตลการที่มันย่าแย่ซึ่งสเต็ปสองก็คือก็มองว่าเราจะแก้ปัญหาที่มันมีในสเต็ปหนึ่งซึ่งถ้าจากล่าสุดก็ปัญหามันก็่อนช้างหายไปเกือบหมดแล้วมันไม่มีปัญหาเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะครับก็เลยคิดว่ามองไม่แค่เอาเข้าเพย์ออฟให้ได้ก่อนก็คือต้องชนะหมดให้ได้แบบเพราะเราแพ้ไม่ได้เลยประมาณนั้นนะครับผมก็อ ก็คงเป็นเป้าหมายอ,ะอ่ะเป้าหมายผมสเตจสองนะครับก็คือผมอยากไปแชมเปียนครับขอแบบว่าปีนี้ขอแชมเปียนสั้สั้งักครั้งเหอะเพราะปีที่แล้วก็ตกไปละก็อดละปีที่แลนอนอยู่บ้านผมก็ไม่อยากนอนอยู่บ้านแล้วผมก็อยากไปแบบเวทีใหญ่อยากกลับไปแข่งแบบเวทีใหญ่อยากแก้มือหน่อยแล้วก็แบบอยากดังเ อย่างด้วยแล้วก็อยากประบว่ามอยากมีชื่อมีเสียงแบบว่าพี่วูดอย่างเงี้ยครับก็แบบจากเป็นเพลยอเลยแบบสูงสูงหน่อยแถมโอกาสที่แบบผมว่าเราจะได้ไปก็ค่อน,นข้างที่จะสูงอยู่ด้วยผมว่าทีมเราก็ไม่ได้อ่อนก็ไปได้ครับสี่หนึ่งในสี่ยังไงผมว่าเราติดสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะ <c ười> คือน้องมีเนี่ยมาในตอนที่เราสี่หนึ่งคนตอนนี้หนึ่งห้า ส่วนตัวผมนะครับผมผ่านมาทั้งสองแบบละพอปีที่แล้วอะยับมีความรู้สึกมาทั้งสองแบบก็คือเข้าใจนะครับเห็นอกเห็นใจทั้งคู่แล้วก็อืมส่วนตัวเองก็อยากอยากไปแชมเปี้ยนจริงๆอยากทําผลงานได้ดีเพราะทุกวันนี้คนเราอายุมันแก่ขึ้นแล้วเนาะมันเล่นก็ยากขึ้นอ่ะแล้วคนก็จ้องจ้องจะบอกว่าเฮ้ยแก่แล้วไปอารมณ์ประมาณนั้นนะครับผมก็อยากอยากไปแชมเปี้ยนปีนี้ประมา Top of Flop มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับผมของไฟขับวันนี้นะครับผมเราจะต้องไม่พลาดช่วงประจำของเราก็คือ top of flop นะครับผมแต่ครั้งนี้นะครับผมเราจะไม่ไม,ไ,มได้มา Twitter ตละเหมือนแต่ก่อนครั้งนี้เราจะมาเป็น top of flop กับ K.O.L. หรือผู้เล่นไทยที่ทีมงานได้เลือกกันมานะครับผมก็คืออันเนี้ยเป็นช่วงรายการที่ต้องตอบว่า top หรือฟลอปฟลอปก็คือแบบฟลอปก็คือแบบนี้อารมวนนั้นแต่แบบทำขามได้ตลกตลกดายไม่มีปัญหาครับผมแล้วก็จะเลือกกันมาประมาณสักแ9ดเก้าชื่อนะแล้วให้มาตอบว่าท็อปออฟลอปให้ทั้งสองคนตอบนะคนแรกเลยนะครับผมเพอาะบอกมาก็ชวนแล้วจ้าอืมคราวนี้ผมให้ท็อปเลยกันแต่ว่าถ้าถ้าในเรื่องของมันก็จะมีบ้านที่ที่อยู่ด้วยกันแล้วจะมีช่วงที่เด็กน้อยบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่า โดยรวมแล้วเป็นคู่เล่นที่เก่งครนะไอ้เมียผมท็อปครับก็ผมว่าพี่ฟอกก็เป็นพี่ชายที่ดีครับแต่ฟอกเ้าเอาจะท้อปจะฟอกฟอกส่วนผมนะครับผมฟอกเรับผมเพราะว่าแต่ก่อนมาชวนไปกินเหล้าครับพอย้ายทีมเดี๋ยวนี้ทำเป็นไม่ชวนนะครับผม Bad boy ชวนมาไม่อยู่กแค่อยากพูดเฉยๆซูชิบอยับผมแต่ว่า เราพูดใส่เขาเยอะไม่ได้เผื่อปีหน้าเขามานะอ๋อเขาไป่ใส่เขาเยอะไม่เคยถามไปแล้วถามไปแล้วว่าเลงไว้ยังว่าจะอยู่ย่านไหนบอกวองประจุวันคนที่สองนะผมซูชิบอยเออเกียนเอาซูชิบอยก็ท็อปครับท็อปก็เป็นเหมือนกันเป็นเพืเลนที่เก่งแล้วก็เป็นน้องชายที่ดีครับผมแล้วก็เป็นคนที่ไปใจได้สำหรับผมก็พรอมครับ สรับผมพี่ฟ็อกคนทีมเก่าหมดเลยถ้าทีมเก่าผมก็ฟอร์มหมดครับผมปั๊มไว้ก่อนเผื่อแบบอนาคตขึ้นมาก็มันจะได้มันไส้ผมพี่ที่ดูอยู่นะครับพี่ฟ็อกคือพี่เจมถ้าแบบมันไส้ผมก็ปีหน้าขึ้นมาตบผมแล้วก็เดี๋ยวปีนี้ผมไปเอาแชมป์ก่อนนะคต้องท็อปนะครับผมน้องคนนี้อยู่แล้วรู้กันดีมีอะไรนะเจมเจมมีอะไรเจมก่อนนะนะครับผมคนถัดมาเจจัด รู้จักมาเจาจัดเออเอาในเรื่องไหนดีอะมันท,อทอ็อปฟอปเรื่องอะไรก็ได้อเราเราไม่บอกก็ได้นะแบบ๊อปแล้วก็ข้ามไปเลยตัว <c oughs> น,นี้อะท็อปท็อปเอผมก็อยู่ไทยก็ได้มีโอกาสคุยกันบ้างได้รู้จักกันบ้างก็เป็นคนนิสัยดีครับผมก็ฟอปเรื่องครับเพราะว่าผมตอบเป็นแค่ฟอปก็เกียนแล้วกันรู้จักเขาไปแล้รู้จักเป็นรู้จักสนิทเโอเคตอนนั้นจะไปเที่ยวอัไรแต่อายุไม่ถึงนี เป็นพี่ชายที่แสนดีครับดีในด่านไหนก็ไม่รู้แต่ก็ดีครับแบบคอยช่วยเหลือเราอะไรอย่เงี้ยแต่ก็ฟอร์บครับคนถัดไปซูเปอร์บัสครับผมโอยคนนีงก็อาเมือนก่อนนะผมท็อปครับเพราะว่าเดี๋ยวเธอตอบฟอรเดี๋ยวโดนต่อยผมคนละซ้ายเนี่ยผมละอันนึงนี่แบบอจริงตอบอ่าถ้าตอบก็เอาตอบจริงๆก็ ถ้าไม่แบบคอนเทนต์นะก็ท็อปครับเพราะว่าก็เป็นหนึ่งในคนที่ทําให้วงการมันโตอืแบบว่าก็เราเป็นฝ่ายคืออย่างพวกเราเนี่ยเป็นฝ่ายนักแข่งเรามีหน้าที่แบบว่าลงสนามไปแข่งเนาะส่วนฝั่งพี่เขาเนี่ยก็เหมือนเป็นฝ่ายที่ทําให้กลุ่มคนดูเนี่ยสามารถเห็นเราแข่งได้ง่ายคือมันเหมือนแบบการปอดใจใช่มันเหมือน,นกันละกันเราก็แข่งเขาก็ได้ได้ดูเราเขาก็ได้คอนเทนต์ในการดูได้คนดูส่วนพอเขาดูเราเราก็ได้ แฟนคลับมาชชินด้วยเออก็ท็อปครับเป็นหนึ่งคนอีกหนึ่งคนที่ทําให้วงการบอลแรงโตครับส่วนผมก็ไม่รู้กลางๆครับท็อปหรือฟอปบางทีมันกวนตีนบางทีมันก็ <laughs> แต่เจอกันบ่อยครับผมรอบที่แล้วที่มาเกาหลีก็ไปกินข้าวด้วยกันก็โอเคก็ <laughs> ท็อปแล้วกันแต่กวนตีนก็ฟอป <laughs> อาบูมบูลา,า <laughs> แลวก็ฟอปแหล่งครับเขาชอบแบบเขาทีู่เป็น ดูแบบเป็นพี่ที่ดีนะครับแต่ว่าชอบแทงหลังลองคอมพูดต์ทงหลังก็ถ้าแบบวันไหนโหดก็ดีครับแต่ถ้าวันไหนเรากากก็แทงไม่หยุดเลยแต่แบบพี่บูมเนี่ยเขาจะมีแบบว่าถ้าเกิดเราเล่นดีเนี่ยเขาก็จะชมแต่ถ้าเกิดเราเล่นไม่ดีเนี่ยเขาก็จะทิมก็ก็ผมก็เหมือนเดิมให้ให้ให้ท็อปรับก็เป็นเหมือนเหมือนพี่บัสเลยก็คือเป็นอีกหนึ่งคนที่ทำาปวงการ มีสีสารแล้วก็วงการเติบโตได้ก็เป็นส่วนสําคัญครับผมก็เหมือนเดิมครับท็อปไม่ก็ฟอปกลางๆถ้าวันไหนเล่นดีก็ท็อปครับผม <c oughs> จากน้องทีมน้องทีมวันไหนเล่นไม่ดีไอทีม <c oughs> ไอทีมโอ้ยทีมเอาอีกแล้วอย่างงี้ฟอปฟอปเลยอย่างนี้ <c oughs> บูมบม <c oughs> ไม่ไหวบูมซ G R S, <S, <c oughs> <S ครับผมลุงกล้าเออจะ t o p ีกอะ่ะ ให้พี่ก้าก็ท็อปอีกครับเหมือนกันนะทุกคนเหมือว่าก็ช่วยให้วงการเราเติบโตเนาะบอกกับพี่ก้าเขาก็มาเป็นช่วงหนึ่งก็มาแข่งด้วยหรับผมก็ฟับครับเพราะว่าตอนนั้นผมจาได้พี่กา้าผมคุยกับพี่กา้าพี่ก้าเล่นแร็งนาล็อกตอนนั้นผมก็เล่นแร็งนาร็อกอยู่ปีที่แล้วเพราะว่ายังไม่ได้แข่งผมก็นั่งเล่นแร็คพี่ก้าแบบชวนผมลงดันแล้วอยู่ดีก็หายไปเลยไม่ก็เอาถึลงดันแล้วตอนแรกแบบพาแบบพี่ไว้อย่างดีเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวพี่พาลงน้องแล้วแบบพี่ก้าก็หายไปเลยผมว่าแบบ <c oughs> แล้วไหนล่ะคุณพาลงดันอันนี้ก็ท็อปอยู่ครับผมเจอกันบ่อยที่ทั้งตอนอยู่เป็นเล็กแล้วก็ไปงานไทยก็ต้องไปเชียร์นะครับผมเพราะว่าคุณแม่คุณแม่ชอบไปดูพี่ก้าครับผมคุณแม่เป็นแฟนกับพี่ก้าเหมือนกันล่าสุดที่เขาถ่ายมีเดียเดย์ที่ไทยอ่ะพี่ของวีิซีไทยผมก็มีโอกาสไปแบบไปเจอที่ที่ที่เขาถ่ายก็นิสัยดีมากอืเป็นคนที่นิสัยดีมากอยู่แล้วครับผมคนนี้โอบิไม่รู้จะไอโอบิไปเจอ ออไม่ทราบไม่รู้จักนี่ทอ็อปดืดฟอกเอ่อท็อปไปก่อนนะครับเอาไปว่าพี่เขาเนี่ยเป็นเป็นโค้ชให้พวกกูก่อนที่มึงจะเข้ามาเออท็อ,ทอปครับครับครับ <laughs> <laughs> ไม่รู้จักทอ็อปไปนโอเคก็สำหรับผมก็ท็อปครับเทโอบีก็เป็นหนึ่งคนที่ปั้นผมมาแล้วกันเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ผมมาได้ถึงทุกวันนี้แบบว่าเรื่องเบสิกต่างๆพื้นฐานต่างๆหรือว่าความคิดต่างๆที่ควรจะมีที่นักกีฬาควรจะเป็นก็พี่เขาก็สอนผม มาคนช่างเยอะคอยพูดคอยอะไรก็เป็นส่วนสำคัญที่ทําให้ผมอยู่ตรงนี้ครับเพราะเหมือนกันนะผมเหมือนกันเลยเบสิกสอนเบสิกแล้วก็ให้ความรู้ต่างๆตอนที่เข้ามาเป็นนักแข่งตอนแรกๆนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่ตลกอืชอบมีเรื่องเล่าตลกๆให้ฟังตลอดก็ท็อปท็อปสุดๆเลยคนนี้ <laughs> นะครับ <laughs> เป็นคนที่แบบว่ามีเรื่องตลกให้ใหฟังทุกวันวันนี้นะครับผมไปขับในตอนนี้ก็จบลงแล้วนะครับผมก็ตั้งขอบคุณ แกลลี่นะครับผมจับบลีดแล้วก็น้องเซิร์ฟนะครับที่มาในวันนี้แล้วขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังและดูพอดแคสต์ของเราด้วยนะครับผมถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับของเราก็ฝากติดตามตอนต่อไปแล้วกดติดตาม Follow Subscribe ทุกช่องทางของเรานะครับผมทั้ง YouTube TikTok X Instagram แล้วก็ Facebook นะครับผมและก่อนจากกันไปนะครับผมต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับ สำหรับสปอนเซอร์ใจดีนะครับผมของเรานั่นก็คือ s ีแพ p ปี้นะครับผมแบรนด์ที่นอนที่ตั้งใจยกระดับความสุขทุกการนอนครับผมของทุกคนประสบการณ์ผลิตที่นอนส่งให้โรงแรม5ดาวโดยตรงและมีโรงงานเป็นของตัวเองครับผมพร้อมประสบการณ์กว่า25ปีอย่าลืมไปอุดหนุนนะครับขอบคุณครับผมสอบคุณครับ thank you very much